สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำขยายหัวเชื้อ EM นะครับแล้วก็จะมีน้ำ20ลิตรครับประมาณ20ลิตรใส่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาลครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็น EM นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเรียกว่าหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อ EM คริสเตียมเดี๋ยวเราจะใส่กากน้ำตาลนะครับปริมาณ1ลิตรครับต่อไปครับเราก็จะมนุษย์แห่คนครับเราคนเสร็จแล้วครับเราก็จะใส่ EM นะครับ1ลิตรปริมาณ1ลิตรครับนี่เรียกว่าหัวเชื้อ EM ครับหัวเชื้อแล้วก็จะอะไรครับมนุษย์อีกแล้วเล็บตัว6นะครับตรงนี้นะครับบางคนนะครับเอาไปทานตอนเช้าได้นะครับวันนี้อร่อยช็อกโกแลตคนให้เข้ากันอันนี้ต่อไปก็ปิดฝานะครับทิ้งอุ้ยนี่ไงมาจากอันเนี้ยต่อไปครับอธิบายต่อครับต่อไปก็นะครับปิดนะครับน่าจะคนได้ที่แล้วก็ปิดฝาครับทิ้งไว้ประมาณ37วันเก็บไว้ในที่มีไม่มีแสงแดดนะเป็นที่มืดนะครับปิดให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าครับปิดให้รักกันนะครับเพื่อนสนิทแห้งแล้วนั้นก็ได้นำไปใช้ได้นะครับเราก็จะสามารถไปรดตามต้นไม้ได้ในที่ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ครับบ๊ายบาย